สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่2คาดจะเปิดในเดือนกันยา2566นี้นะครับเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมาบมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT อัปเดตความคืบหน้าของโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่2โดยมีประเด็นสำคัญก็คือ 1. การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินลำที่1 SAT-1 เสร็จไปแล้วมากกว่า 90%และอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM 2. โครงการนี้จะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยลดความแออัดจากการมีผู้โดยสารมาใช้บริการสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับที่ราว65ล้านคนต่อปีในปี2562อาคารเทียบเครื่องบินหลังที่1 SAT-1 คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยาปี2566เลื่อนออกมาเป็นเดือนเมษา2566เนื่องจาก AOT เชื่อว่ากำหนดการใหม่นี้จะสอดรับกับช่วงที่จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศฟื้นตัวมากกว่ากำหนดการเดิมนอกจากนี้ AOT ก็ยังกำลังดำเนินการสร้างรันเวย์ที่3ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566ต้องขอบคุณเพจอาเซียนสกายไลน์ที่นำรูปภาพมาลงให้เราได้เห็นกันแล้วก็ได้มารับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่แสดงความคิดเห็นไปหลากหลายแง่มุมหลากหลายด้านเดี๋ยวเราจะมาส่งความคิดเห็นกันว่าชาวอาเซียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยสำหรับคอมเมนต์แรกนะครับสิ่งนี้อาจทำให้ผู้โดยสารหลักไม่แออัดเกินไปแต่ควรเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะผู้โดยสารขาเข้าเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ที่2กันเลยนะครับว้าวฉันหวังว่าจะได้ใช้งานเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับฉันหวังว่าชาวฟิลิปปินส์จะได้เห็นสิ่งนี้ดูไม่มีห้างโง่ๆกีดขวางจราจรทางเข้าออกสนามบินพวกเขายังให้บริการ MRT เพื่อไม่ให้มีความล่าช้าในการเข้าออกนี่คือประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับแทบรอไม่ไหวที่จะทดลองความคิดเห็นข้อต่อไปนะครับดูเหมือนอาการเทียบสนามบินในอินชอนเลยฟังคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับดูเหมือนสถานีดาวเทียมในสนามบินฮ่องกงอันน่าเศร้าที่ตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมหายไปแต่ดูทันสมัยมากเกินไปครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิของเราแอดมินก็ขอกำลังใจจากทุกคนคนละ1ไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณนะครับ